สวัสดีค่ะอยู่กับจ๋าและ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไปเที่ยวตอนนี้จ๋าอยู่ที่ลีเป๊ะจังหวัดสตูลนะคะแล้วก็เห็นชุดพร้อมหมวกอะไรเนี่ยแบบนี้เลยเตรียมมาเพราะวันนี้เนี่ยเราจะไปตกปลานี่เขาบอกว่าเราจะไปตกปลากลางทะเลอันดามันนะคะดูกับแดดแล้วก็สภาพอากาศวันนี้จะได้ปลาไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้ปลาเนี่ยนะเขาจะมาแบบอาจจะมาทำอาหารอะไรให้เรากินด้วยนะคะวันนี้ก็คงต้องให้กำลังใจจ๋าไปกันค่ะตอนนี้กำลังเดินไปที่เรือหางยาวนะคะที่เราเหมาลำเอาไว้เป็นทริปครึ่งวันทริปตกปลาแบบนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่ลำละ 4,000 บาทนะคะเราไป4คนก็ตกคนละ 1,000 บาทโอ๊ยเดี๋ยวมาดูว่าจะตกปลาได้คืนทุนบ้างหรือเปล่านี่เรือลำนี้ค่ะแล้ววันนี้เราไปกับพี่อะไรคะพี่โจครับพี่โจวันนี้พี่โจจะพาเราไปตรงไหนบ้างคะไปที่ทุ่นซังเลยทุ่นซังเลยเส้นทางก็ประมาณสัก30นาทีได้ก็คือจากตรงนี้นะคะจากหาดพัทยาเนี่ยออกไปประมาณ30นาทีนี่ดูอุปกรณ์เราซะก่อนนี่โปรเฟชชั่นอลขนาดนี้ปกตินี่จะเป็นปลาอะไรอะคะอยู่ที่ว่าเราจะตกแบบไหนไงแต่ถ้าเข้าไปทางในจะเป็นพวกปลาเก๋าปลาเก๋าแต่ถ้าเราไปทุ่นนู้นจะเป็นพวกปลาอ่างแข็งปลาแดงแล้วก็ตกได้ปลาทูจากนั้นก็ค่อยเกี่ยวลอยไปเลยเคยตกปลาไหมไม่เคยยังไม่เคยตกปลาเลยคือแบบเคยตกแค่ตอนเด็กๆแบบเบ็ดไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่เคยเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะใช้อะไรเป็นเหยื่อครับเราจะใช้ปลาเป็นเหยื่อปลาที่เด็กสมาชิกเคยตกปลาไหมนี่ค่ะเด็กวันนี้มีสมาชิกนะคะอันนี้พี่สงพี่สงนะคะแล้วก็แจนนี่ตอนนี้พี่เขากำลังอันนี้ตกหาปลาเหยื่อหรือเปล่าคะแล้วพี่เขาบอกว่าเราจะใช้ปลาตัวเล็กๆ เป็นเหยื่ออีกทีนี่ได้แล้วนี่อันนี้คือปลาที่เราใช้เป็นเหยื่อนะคะเนี่ยได้มาแล้วหนึ่งทำไมตกได้จ้ะเนี่ยเสียงปลาตอนนี้พี่โจกำลังจะเอาปลาทูที่ได้นะคะไปจับปลาตัวใหญ่อีกทีนึงเล็งๆปลาอินทรีไว้จะมาไหมเนาะโอเคครับ
ับทีนี้เราก็ฟังอย่างเดียวขณะนั้นต้องพยายามสาวขึ้นสาวลงนะครับมันไม่เหมือนกันยกขึ้นยกลงสกขึ้นสกลงมันจะไม่เหมือนนะอันนี้คือเราเอามาเป็นเหยื่ออีกทีเนาะครับนี่เดี๋ยวมันตกปลาแดงเนี่ยมันจะง่ายกว่าครับถ้าเหยื่อเป็นๆมันจะแบบง่ายกว่าถ้าตกเป็นเหยื่อนุ่มก็เป็นอย่างนั้นไงสาวขึ้นขาเบ็ดนู้จะเหนื่อยครับเวลาตกฟังยังพยายามอยู่นี่วิธีเกี่ยวก็เกี่ยวพยายามให้ติดหนังนะครับหนังปลาอย่าเกี่ยวแต่เนื้อเขาจะชอบหนังเนี่ยหรอคะเปล่าครับเกี่ยวแต่เนื้อปลาต่อ 2-3 ทีมันหลุดแต่เกี่ยวติดหนังนี่โอเคเลยมันต่อหลายทีหน่อยโยนดูด้วยนะครับลองติดเชือกเชือกนี้เนี่ยเชือกทุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนแบบนี้ใส่แล้วส่งเหยื่อปลาทูแขกลงน้ำอย่างนี้ก็คือก็ปล่อยไปเลยให้เนื้อปลาทูแขกทำงานปล่อยให้ไปถึงพื้นจากความเร็วที่ว่ามันไปอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวพอมาถึงปุ๊บมันจะหย่อนเครื่องมันจะเบาลงเนี่ยเบาแล้วป่ะเนี่ยถึงแล้วนะครับเบาอย่างเงี้ยก็ถือไว้ถือเอามือนี้ชี้จับไว้อย่างเงี้ยถ้าว่ามันมีอะไรมาชนสายมันจะไม่รู้สึกครับจากที่ว่าอยู่เฉยๆป่ะนี่มันชนตึ๊บๆๆแล้วก็ตวัดไหนเนี่ยไม่ต้องตวัดแรงๆครับตวัดพอนั้นได้แล้วมันจะมีแบบโอกาสตกปลาฉลามปลาดุๆมั้ยครับมีครับผมนานๆเจอทีอย่างเงี้ยนานๆเจอทีหนักสามตัวโอ้โหเอาครับยกขึ้นมาเลยวิ่งมีปลาตาหวานขึ้นมาด้วยเอาใกล้ๆหน่อยโอ้ยไม่หนักได้เงยเลยสามตัวเย้เย้จับนี่เลยจับให้ตึงๆแข็งๆไว้นี่ยังไงก็อย่าปล่อยนะทีเดียวได้สามตัวนี่มันดิ้งก็อย่าปล่อยนะมันคือปลาอะไรคะข้างบนเนี่ยปลาตาหวานปลาตาหวานเอ้ยตาเขาหวานจริงๆด้วยปลาตาหวานข้างล่างใหม่ข้างล่างใหม่สิจับตัวนี้แล้วก็ปลาแดงอีก2ตัวอันนี้เขาเรียกไม่ได้กินนะครับนี่เกินเลยติดอยู่ข้างในเลยเนี่ยไม่ได้ตาหวัดเลยเนี่ยปลาเกินจนนั่นมาแล้วตาตะวันมันจะไม่ติดอยู่ข้างในครับมันจะติดอยู่ที่ปลายปากอันนี้ปลากินเข้าไปแล้วปลาเกินมาแล้วครับอันนี้ก็ได้ตาวัดด้วยตาวัดจะติดปลายปากนะของเขานี่เกินนั่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตาวัดลึกเลยมันได้มันไม่ได้หรอได้ไหมปลาอะไรแบบ
ค่อนข้างปลาแดงนานเลยอ่ะลุ้นลุ้นลุ้นคือถ่ายคลิปว่ายังไม่ได้ไปปลาไม่มีกระดูกปลาฉลามไม่เห็นหน้าแล้วลุ้นก็ไปขึ้นมาแล้วนี่ปลาอะไรนะเฮ้ยปลาฉลามโอ้ยปลาฉลามอุ้ยปลาใหญ่มากปลาดุกปลาดุกอันนี้คือปลาอะไรคะปลาดุกปลาดุกทะเลตัวใหญ่มากว้าวแง่งมันไม่ใช่ของผมโอ้ไม่ปลาดุกทะเลนะคะไม่ต้องนี้ไม่ได้หรอแบบมันทิ่มขาอะไรคือมันแง่งของมันมันจะแหลมใช่ไหมคะส่วนคนนั้นยังนั่งอยู่หัวเรือเงียบเงียบคนเดียวเหมือนจะได้แล้วเหมือนตากล้องเราจะได้แล้วนะคะมันคืนแล้วมันไม่กระตุกอีกอ่ะไม่เชื่อแล้วเราไปควนให้เขาก็สามารถเราอาจจะเป็นเด็กของเราเอาลากมาลากมาเป็นปลาอะไรไม่มีแล้วตัวจิ๋วนี่เหมาะมากนี่อ่ะลองเทียบกันนี่ได้แล้วใหญ่กว่าตะกั่วหน่อยนึงอ่ะนี่เชฟกำลังจะทำซาซิมิใช่ไหมคะปลาแดงนี่สดๆกินกันสุดว่าจับขึ้นมาจากทะเลแล้วก็ทานเลยโอ้หน้าทาเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราลองมาชิมซาซิมิปลาแดงกันค่ะโอ้มาชิมแบบนี้เลยแล้วกันนะนี่เนื้อแบบขาวๆเด้งๆเลยเนี่ยสดๆที่เราจับมาได้เมื่อกี้นะคะตกมาได้ตอนนี้กลายเป็นซาซิมิแล้วเนื้อแน่นมากแล้วก็แบบหวานเลยอ่ะกินต่อซาซิมิผ่านไปนะคะตอนนี้เราปิ้งปลากันต่อพี่โอ้ปิ้งกันบนเรือแบบนี้เลยเชฟของเราได้ทั้งเชฟญี่ปุ่นและเชฟปิ้งปลาด้วยส่วนข้างหน้าก็ยังมุ่งมั่นในการตกปลากันต่อดูเป็นไงบ้างคะข้างหน้าอันนี้ค่ะเนื้อปลาโอ้ควันออกเลยร้อนๆเลยนี่ค่ะปลาแดงปิ้งอร่อยมาก
ือเมื่อกี้ตอนที่เรากินสดๆมันก็จะหนึบๆนะแต่ว่านี่คือยิ่งปิ้งก็ยิ่งหอมและเนื้อแน่นมากชอบมากอร่อยค่ะอีโอ้ทริปนี้ก็เป็นทริปที่แบบสนุกมากเลยแล้วก็อิ่มด้วยนะคะตอนนี้ก็พาคิดใกล้จะตกดินแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตกปลากันไปเรื่อยๆนะชมวิวไปเรื่อยๆอีกสักพักก็คงจะเข้าฝั่งแล้วล่ะค่ะ To the river we go Leave our worries on the shore and drift away On the riverOn the river we know Sometimes the perfect words are never said I spilled my coffee I don't feel like talking My worries just keep growing by the day I need a moment where The green and blue appearSpin a rock and watch the ricochet to the river we go Leave our worries on the shore and drift away on the river we know Sometimes the perfect words are left unsaidChange your mind when you're intertwined with the water and the waves. As I grow older, well, that boat I'll never sell. It works better than the pills the doctor gave.And with that old fishing pole I still catch them by the bucketful The kids are helping on the grill And sneak a taste To the river To the